มันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอมโอ้จังมานูนอองตองแท้โอ้คือเป็นน้ำมันยกร่องแทนน้องป้าเด้อจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับบักแตงโมก่อนเริ่มคลิป อันนี้ผมทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าคิดมากนะเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับปืนตามคำขอนะครับปืนที่เราจะเอามาเล่นในวันนี้นั่นก็คือปืน M16A2 นั่นเองนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไปห้องไหนหรือว่าเล่นด่านอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับข้อดีของปืนนี้เนี่ยสำหรับผมเลยนะครับ1ความแรงครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละครับในเรื่องของความแรงเนี่ยแต่ข้อเสียของปืนนี้เนี่ยการดีดของปืนที่ไม่แน่นอนครับที่หมายถึงว่าการดีดที่ไม่แน่นอนเนี่ยคือมันดีดขึ้นข้างบนอ่ะจริงครับแต่ว่าเวลาดีดของปืนนี้ขึ้นข้างบนเนี่ยมักจะไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับคือจะไม่ค่อยแบบดีดขึ้นตรงๆนะแล้วก็ค่อยไปสายทีหลังไม่ใช่นะครับปืนนี้จะดีดขึ้นไปแล้วก็หันไปทางซ้ายบ้างหันไปทางขวาบ้างนะครับก็เลยทำให้ยิงศัตรูเนี่ยค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเกิดยิงไปได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีช่วงนึงเลยครับที่ปืนนี้เนี่ยจะมาอยู่รวมกันมันเลยทำให้เรายิงค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าอย่างว่าครับจังหวะแรกมันต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นข้อเสียของปืนนี้นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เอาไปลงทีมนะครับคือผมเอาไปยิงทีมแล้วอ่ะผมยิงใครไม่ได้เลยครับยิงเขาได้แค่เพียงเจ็บนิดเดียวเองอ่ะแต่ไม่ถึงตายนะคือในความรู้สึกว่าอยากจะเอาไปลงทีมนะแต่ผมเล่นไม่ไหวจริงๆครับก็เลยต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้เอาปืนนี้ไปลงทีมนะครับแต่ผมจะเอาปืนนี้เนี่ยมาลงซิงเกิลแทนนะอันนี้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ Let's go แคบมาครับโอเคหายไปหนึ่งครับ hey. ยิงฝ่าอุดมแบบนี้เลยมาอีกหนึ่งครับโอเคหัวแตกครับเรารอฟังโอเคเขาอยู่หน้ารถครับโอ้ยวิ่งไปไหนวะตรงนี้มาครับหายไปหนึ่งครับหลังเรามาละเจ็บหนึ่งครับโอ้โหเวรกรรมยังอยู่แคบไม่เอ่ยโอเคมาหนึ่งหายไปหนึ่งครับ yeah. หลังเรามาครับเข้าแคบไอ้เข้าแคบอ่ะอยู่ในโกดังนะโอ้โหเวรกรรมโอเคผมเห็นสองเลยครับหายไปหนึ่งครับ Woo-hoo! โอเคอยู่ในโกดังครับมา2ทางเลย3ทางเลยหายไป1ครับขอสักทางนึงเถอะไอ้บ้าเอ้ยแคบมีครับขวามือก็มาครับเจ็บ1ครับโอ้โหเวรกรรมทำไมเขาลุมเล้าเราจังเลยอ่ะเหมือนผมไปยืนในดงตีเลยท่านผู้ชมหน้ากระป๋านี่มีครับโดนยูซี่เก็บไปละเข้าโกดังครับหายไปหนึ่งครับมาอีกหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับ Yahoo! หายไปหนึ่งครับ wow. คอมมีครับหายไปหนึ่งครับ Woo-hoo! โกดังมาครับหายไปหนึ่งครับอุ้ยไม่หายแฮะโอเคผมวัดอย่างนี้เลยครับในคอมมีครับ2ตัวเดี๋ยวหลังผมใช่ไหมเฮ้ยติดโอ้โหเรียบร้อยเลยออกมาป่ะโอ้เขาโดนเขายิงละกล่องเขียวครับห้องคอมแล้วเหร
หายไปหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับเฮ้ยไม่หายเว้ยชุบชุบ I am ชุบโอ้ยแหลกโอ้ยโอเคเขาไม่เห็นเราครับเพียหายไปหนึ่งเลยครับโอ้ยใครยิงผมวะโอ้เวรกรรมมีคนอยู่ไม่เอ่ยแถวนี้หายไปหนึ่งครับ โอเคอย่างน้อยก็เจ็บนะปาระเบิดไปดีกว่าหายไปหนึ่งครับมีคนวิ่งมาแฮะอุ้ยไม่หายครับเป็นปืนที่เล่นยากมากเลยครับโอเคเจ็บอยู่เนาะปาระเบิดดักไว้ก่อนเลยยิงใครไม่ตายเลยครับตอนนี้มาหนึ่งหายไปหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับโอ้ไม่หายครับกล่องมีครับหายไปหนึ่งครับเอาเอาเวรกรรมโดนเราอีกโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยชักปืนทีหลังแล้วไงอ่ะหายไปหนึ่งเลยครับเกิดอย่างนี้หายไปหนึ่งเลยครับเกิดแบบนี้โอ้ไม่หายครับหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับโอ้ดูกระสุนดิระยะไกลนี่ไม่ได้เลยครับโอ้อย่างน้อยเขาก็เจ็บอยู่เนาะโอ้ยหลบแสงไว้เฮ้ยหายไปหนึ่งครับอุ้ยเวรกรรมตรงนี้มีครับหายไปหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับปืน M16A1 ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนนี้เนี่ยยิงค่อนข้างยากเลยนะครับคือกระสุนมันไม่ค่อยคงที่นะแล้วมันค่อนข้างที่จะยิงยากมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าในความรู้สึกผมเลยนะผมว่าถ้าเกิดอยากจะเล่น M16 เนี่ยผมว่าไปเล่น M4 ดีกว่านะครับอันนี้ในความคิดผมเลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นปืนไหนหรือว่าด่านอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ